ไปดูบรรดาตัวเก่ง <c oughs> ที่จะถูกนำเข้าคำนวณในดัชนี MSCI ร,รอบใหม่ที่จะถึงนี้นะฮะเป็น MSCI Rebalance ซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่14พฤศจิกายนโดยจะมีการประกาศรายชื่อหุ้นไทยเข้าใหม่นะฮะโดยคาดว่าจะมีจำนวน3บริษัทหลังจากที่ตัวของ Market Capitalization และ Free Float มีสัดส่วนที่สูงขึ้นนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมา สมหุ้นที่ว่านี้คุณสุประชัยมีใครกันบ้างครับก็ตัวแรกก็คือตัวของ WSA Corporation นะครับเล่นก็คือหุ้น WSA นะครับสก็คือ Thai Union Group นะครับหรือหุ้น TU 3ก็คือ Sentel นะครับหรือว่าโรงแรม Sentel นะครับก็3หุ้นนะฮะที่เป็นตัวเต็งที่จะเข้าในรอบนี้นั่นเองนะครับก็แน่นอนนะฮะตัวเก่งก็อาจจะตกเป็นเป้าหมายของกองทุนพวก s i v s f ฟันนะครับหลังจากที่ได้เข้าไปคำนวณจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะมีการปรับ ให้น้ำหนักนะฮะกับหุ้นที่เข้าใหม่ด้วยม,มีหุ้นเข้าก็ต้องมีหุ้นออกนะหุ้นที่เสี่ยงหลุดรอบนี้มีอยู่4บริษัทคุณสุภชยัยฮะประกอบด้วยหนึ่งคือผลิตฟไฟฟ้าหรือว่าเอโก้สองราชกรุป๊ป3เมืองไทยแคปิตอลและ4ี่บีกริมพาวเวอร์อันนี้ก็ต้องบอกว่าล้วนแล้วแต่เป็นหุ้นที่ราคาปรับลงมาลึกฉะนั้นพอราคาปรับลงมาลึกเนี่ยมันก็จะไปส่งผลกระทบในแง่ของ Market cap คป<อ>นะฮะที่ลดลงด้วย โดยการรีบาลานซ์นั้นจะมีผลนะฮะณราคาปิดของวันที่30พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ประกาศ14นะอ <In effect S 1> ินเอฟเฟกต์นะฮะมีผล30พฤศจิกมีรายงานข้อมูลจาก Refinitiv Consensus นะครับ9โบรกเกอร์ที่ประมาณการกำไรสุทธิในงวดไตรมาส3ของ TU huh เอาไว้ที่786.43ล้านบาทราคาเป้าหมายโดยเฉลี่ยครับ ขอภัยนะฮะอันนี้น่าจะเป็นกรณีของ w ือไม่ใช่ TU นะครับ,ร,บราคาเป้าหมายโดยเฉลี่ยครับ5 7าบาท78สตตางค์ขณะเดียวกันมี14บโบรกเกอร์ที่ประเมิน TU นะครับ,รบให้ราคาเป้าหมายโดยเฉลี่ย1 5บ1าาท91สงบงแล้วก็มี13บโรกเกอร์ที่ประเมินในส่วนของเซนเทล ให้ราคาเป้าหมายโดยเฉลี่ย52บาท48สตางค์ครับอ,นะะอันนี้ก็เป็น3หุ้นตัวเต็งนะที่จะเข้า m s c i แล้วก็มีราคาเฉลี่ยอันนี้จากคอนเซซัสนะอันนี้ก็อาจจะไปเทียบเคียงว่าเราคาในช่วงปัจจุบันเนี่ยมีอัพไซด์มากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับนะ มีความเห็นจากหนึ่งในบริษัทที่เป็นตัวเก่งจะได้เข้าไปคำนวณใน MSCI รอบนี้นะครับคุณจรีพรจารุกกรสกุลอาคุณสุภชัยครับรบกวนสักนิดหนึ่งครับคุณจรีพรก็บอกว่าล่าสุดนะครับทาง Twist l เลตตินะครับได้ประกาศคงอันดับเครดิตองค์กรของบริษัทนะครับที่ระดับ A- ลบนะครับแนวโน้มคงที่นะครับอันนี้ก็เป็นการสะท้อนถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และก็ยั่งยืนอย่างแข็งแกร่งนะครับในกลุ่มสีส่ธุรกิจหลักของบริษัทรวมทั้งในเรื่องของการมีวินัยทางการเงินที่มีสภาพคล่องมากเพียงพอมีความยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพในการบริหารงานบริหารทางการเงินนะครับก็ส่งผลให้บริษัทมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงจากการดาเนินการนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับก็มีประเด็นเรื่องของว่าตัวของ WSA ฮะเตรียมมี เตรียมที่จะมีการขายสินทรัพย์นะครับก้ากองรีดนะครับเพิ่มเติมเข้าในช่วงของปลายปีนี้นะครับก็คาดว่าจะมีการรับรู้ไรายได้ตามแผนที่เป้าหมายวางไว้นั่นเองนะครับอันนี้ก็ถือว่าฟริสคงอันดับนะ A ลบสำหรับตัวของ WHA นะครับ